ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์และไผ่แดงค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เรากลับมาที่หมู่บ้านไผ่แดงของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะครับอยู่ที่นี่มา4ตอนนะคะครับวันนี้เป็นตอนที่5หรือว่าเป็นครั้งที่5ใช่แล้วกับเรื่องราวที่ดูจะเข้มข้นขึ้นทุกขณะค่ะโอ้ตอนนี้เรื่องใหญ่เลยนะพี่กองทัพแดงบุกแล้วแล้วก็นึกภาพนะว่าแต่ก่อนนี้อย่าว่าแต่ทีวีเลยค่ะวิทยุเนี่ยก็ต้องไปแอบฟังต้องไปฟังบ้านคนอื่นไม่ได้หมายความว่าทุกบ้านจะมีวิทยุคืออาจจะเป็นสิ่งที่หายากใช่ไหมใช่เหมือนกับสมัยก่อนนู้นนะคะที่ต้องไปดูทีวีที่บ้านของใครบางคนในชุมชนแต่ทีนี้วิทยุบางทีเวลาที่ได้ยินเสียงและไม่เห็นภาพมันก็อาจจะทำให้เกิดการตีความไปได้ต่างๆนานาเหมือนกันอาจจะเป็นตุเป็นตะอาจจะฟังไม่ครบยังไงหรือเปล่านะเป็นไปได้แต่ว่าเจ้าถมใช่ไหมคะนี่ก็รีบมาบอกมีรีบมาบอกพี่แก่นละกองทัพแดงจะบุกแล้วครับแต่พี่แก่นบอกว่าดีเลยได้เวลาของเราแล้วกองทัพปลดแอกประชาชน เดี๋ยวเราจะเข้ากับกองทัพแดงครับเข้าทางพอดีอ่านมาถึงตอนนี้หลายคนน่าจะพอจะเดาออกแล้วครับว่าจบยังไงและตอนนี้นะคะเรามาถึงตอนที่นายแก่นแก่นกำจรพายเรือจ้ำอ้าวมาที่วัดค่ะมาหาสมพานกลางมาหาในยามวิกาลนะคะไม่สามารถจะอดทนรอจนถึงรุ่งเช้าได้ครับและสมพานกลางผู้ไม่กลัวใครพร้อมบวกพร้อมไข้แล้วค่ะครับแม้ว่าตอนนี้จะเป็นพระก็เถอะอย่าได้มาแย้มกับสมภารกลางเป็นนันขาดทีเดียวเชียวสมภารกลางก็โอเครู้แล้วว่าคนที่มาเนี่ยคือเพื่อนรักที่มักจะหักเหลี่ยมโหดกันอยู่ครับก็คือในแก่นนี่เองนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าในแก่นมาเนี่ยมาทำอะไรถึงมาแบบดึกดึกดื่นขนาดนี้วันนี้จะได้รู้ค่ะว่าในแก่นเนี่ยมาทำอะไรนะคะนี่คือบทประพันธ์ซึ่งถือได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมากของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะสำหรับบางท่านที่อาจจะเพิ่งมาฟังว่าไผ่แดงนี่เป็นวรรณกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยที่เขาใช้คำว่าฝ่ายอาณาจักรกำลังใช้นโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็ทำให้เกิดพฤติกรรมมากมายที่แสดงถึงความตื่นกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์ค่ะเป็นหนังสือที่มีการแปลเป็นภาษาต่างๆถึง9ภาษาค่ะอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นเวียดนามพม่าแล้วก็อีกหลายภาษาเคยตีพิมพ์เป็นตอนๆในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ค่ะแล้วก็เป็นหนังสือที่แม้ว่าเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองที่ฟังดูจริงจังเคร่งเครียดแต่อ่านหรือว่าฟังเรื่องไผ่แดงแล้วไม่เครียดนะคะฟังไปก็อดยิ้มตามไปไม่ได้ค่อนข้างบันเทิงเลยทีเดียวเนาะแม้ว่าในบางขณะมันเป็นช่วงเวลาแบบหน้าสิวหน้าขวานใช่ถึงทันที่เรื่องมันเครียดนะหน้าสิวหน้าขวานมากๆเลยแต่ว่าพอเราฟังก็อดขำไม่ได้ครับไม่อยากจะบอกนะคะว่าในขณะที่เล่าให้คุณได้ฟังอ่านให้คุณได้ฟังอยู่เนี่ยมีบางช่วงบางตอนนะคะคุณจิตรินเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ครับผมต้องขอพักกันเลยทีเดียวขอขำก่อนไม่บอกนะว่าตอนไหนครับมีหลายตอนอยู่เอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามในแก่นขึ้นไปหาสมภารกลางกันเลยนะคะว่ามาทำอะไรกับตอนที่5ไผ่แดงค่ะมีเรื่องอะไรหรือแก่นสมภารกลางถามขึ้นก่อนขณะที่เหลียวไปดูประตูห้องเล็กๆในกุฏิซึ่งสมภารกั้นเอาไว้เป็นที่นอนประตูห้องนั้นปิดสนิทอยู่สมภารเอาผ้าเหลืองออกจากตัวเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็รีบลงเรือออกจากวัดไปเสพผลเอา
นายแก่นไม่ได้พูดเปล่าแต่เขายื่นกางเกงสีครามที่ถือติดมือจากบ้านให้แก่สมภารนุ่งกางเกงนี้แล้วก็เอาผ้าขาวม้าโผล่หัวให้ใครเห็นนะนายแก่นปลดผ้าขาวม้าออกมาจากเอวของตัวเองแล้วก็ยื่นให้สมภารอีกอย่างหนึ่งปากก็พูดอย่างรีบเร่งเอาเร็วๆเข้าอย่ามัวชักช้าสักถามอยู่เลยรีบๆไปให้พ้นแล้วช้าก่อนแกวนแกวนเป็นอะไรไปอยู่ๆก็มาศึกฉันกลางดึกแล้วก็ไล่ออกจากวัดฉันด้วยเรื่องมันเป็นยังไงฮะฉันยังไม่รู้เรื่องเลยสมภารกลางงงมากกับท่าทีของนายแกวนเฮ้ยสมภารนี่รีบเร็วเข้าทนาถ้าหนีไปตอนนี้กว่าจะถึงเวลาก่อนรุ่งสมภารก็คงไปไกลแล้วไม่มีใครตามหรอกแล้วพอถึงบางอื่นก็คงไม่มีใครรู้ว่าสมภารเป็นพระในแกว่นพูดแล้วก็เอากางเกงกับผ้าขาวม้ายัดเยียดให้กับสมภารในขณะที่สมภารกลางก็ปัดมือโอ้ยบอกว่าไม่เอานี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะเอ็งเป็นอะไรขึ้นมาฮะไอ้แกว่นถึงได้มาเที่ยวบังคับพระให้ศึกแต่กลางดึกเนี่ยเรื่องขอขาดบ่าตายทีเดียวสมภารในแก่นว่าแล้วก็อธิบายต่อไปโดยบอกว่าตอนนี้กองทัพแดงกำลังบุกเมืองไทยและพรุ่งนี้ก็คงจะเข้ายึดกรุงเทพทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปอย่างพลิกแผ่นดินพวกชนชั้นศักดินาพวกนายทุนพวกชนชั้นกลางและพวกปฏิกิริยาจะต้องถูกทำลายลงหมดฉันกับสมภารก็เป็นเพื่อนกันมาฉันจึงมาเตือนด้วยเจตนาดีให้รีบๆหนีไปเสียอยู่ต่อสมภารก็ลำบากอาจจะถึงชีวิตได้เอาปลดจีวรออกแล้วก็นุ่งกางเกงเสียจะได้รีบไปแต่สมภารกลางกลับสายหน้ามองดูในแก่นอย่างตื้นตันใจแกว่นว่าให้ฉันหนีไปไหนฮะถ้าบ้านเมืองกลายเป็นของคนอื่นเข้าไปฉันจะหนีไปไหนพ้นฉันเป็นพระแล้วก็เป็นสมภารวัดไผ่แดงหน้าที่ของฉันก็อยู่ที่วัดนี้ถึงจะมีภัยอันตรายอะไรมาฉันก็ต้องอยู่ของฉันที่นี่ไปไหนไม่ได้ในแกว่นฟังแล้วก็ให้รู้สึกร้อนใจแล้วก็ใจร้อนสมภารยังไม่เข้าใจต่อไปนี้สมภารจะไม่มีหน้าที่อะไรอีกต่อไประบบใหม่ที่จะเริ่มขึ้นนั้นจะไม่มีพระไม่มีสมภารฉันกับสมภารก็เป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนจึงรีบมาเตือนให้หนีเอาตัวรอดไปเสียอย่างฮั่นเหรอแกวนถ้าต่อไปจะไม่มีพระไม่มีสมภารฉันจะเอาตัวรอดทำไมกันฉันตั้งใจไว้แล้วว่าชาตินี้จะตายในผ้าเหลืองคราวนี้ก็ถึงตาที่ฉันจะต้องจะต้องอะไรนะที่แกวนชอบพูดบ่อยๆอ่ะอ๋อจะต้องยืนหยัดต่อสู้จนถึงวาระสุดท้ายเฮ้ยสมภารก็พูดไปเล่นไปได้ฉันจะบอกสมภารตรงๆนะจะได้รู้ตัวเสียทีคืนนี้ตอนตีสี่เขาจะมาจับสมภารเอ๊ะแล้วจะมาจับไปทำไมก็จะเอาไปคุมตัวไว้ก่อนแล้วก็จะส่งขึ้นศาลประชาชนเมื่อถึงเวลาไงเล่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่ต้องหนีแล้วถ้าศาลของแกว่นเป็นศาลประชาชนจริงศาลนั้นก็คงจะไม่ทำอะไรฉันเพราะว่าฉันก็ไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเลยแกว่นซะอีกควรจะคิดหาทางหนีไว้บ้างนี่สมภารพวกที่เขากำลังรุกเข้ามาถึงนี่นะเขาเอาจริงนะเขาไม่เหมือนอย่างพวกเราหรอกคนอย่างสมภารอย่างกำนันเขาจับข้ามาเสียไม่รู้เท่าไหร่แล้วในแก่นพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงว่าความอดทนของเขาเกือบจะหมดสิ้นลงแล้วส่วนสมภารกลางก็ตอบด้วยสำเนียงที่อ่อนขันติลงเหมือนกันเออวะต่อให้เมาเซตลงมาถึงไผ่แดงกูก็ไม่หนีในขณะนั้นมีเสียงใครคนหนึ่งเดินมาที่หน้ากุฏิสมภารและกำลังเดินขึ้นบันไดมาบนกุฏิพอได้ยินเสียงฝีเท้าคนในแก่นก็ลดเสียงเป็นกระซิบสมภารใครมาก็ไม่รู้ฉันต้องหลบซะก่อน
ขอเข้าไปหลบในห้องนอนสมภารหน่อยแล้วใครมาสมภารก็อย่ากระโตกกระตาไปว่าฉันอยู่ในนั้นนะหลบไม่ไหวแล้วแกวนห้องนอนฉันน่ะเล็กเท่ารูหนูเวลานี้ใครต่อใครเขาก็ไปอยู่แน่นหมดแล้วว่าแล้วสมภารก็เปิดประตูห้องปรากฏว่าในนั้นครบเจ้าแทนเจ้าสายเจ้าเทียมแล้วก็พวกพ้องอีก 3-4 คนก็ค่อยๆเดินออกมารวมถึงเจ้าซ้อนซึ่งเพิ่งจะมาถึงก็มารวมอยู่ในกุฏิของสมภารด้วยสมภารนี่ดื้อพิเรนเชียวพี่แกวนปลุกฉันเนี่ยมาเตือนแกทีละคนให้รีบหนีแกก็ไม่ยอมฉันมาถึงก่อนกำลังเตือนแกอยู่เสียงใครมาอีกคนฉันก็หลบเข้าไปในห้องแต่แล้วก็กลายเป็นเจ้าแทนฉันหลบอยู่ในห้องสักครู่เจ้าแทนก็วิ่งเข้ามาหลบอยู่กับฉันพอเจ้าสายกำลังขึ้นกระไดมาแล้วก็เลยหลบกันทีละคนจนพี่แกวนมานี่เองแหละสรุปว่าก่อนหน้าเจ้าแกวนนั้นมีสหายในกลุ่มของเจ้าแกวนเนี่ยมาเหมือนกับเจ้าแกวนเลยทีเดียวพวกเรามาอยู่นี่กันหมดก็ดีแล้วแกวนพูดแล้วก็เหลียวไปยังสมภารกลางเห็นหรือยังสมภารใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าสมภารอยู่ต่อไปจะลำบากทีนี้สมภารจะเชื่อหรือยังมันไม่ใช่เรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อหรอกแกวนสมภารกลางพูดแล้วก็กวาดสายตาดูคนที่อยู่รอบๆตัวพลางยิ้มอย่างพึงพอใจเรื่องมันอยู่ที่ฉันไม่ยอมหนีฉันเกิดมาในบ้านไผ่แดงไม่เคยคิดจะไปอยู่ที่อื่นเพราะเห็นว่าบางนี้เป็นที่เกิดฉันก็รักของฉันเมื่อเกิดที่นี่ฉันก็ตั้งใจจะตายที่นี่ถึงฉันจะเป็นพระฉันก็ยังเป็นคนไทยบ้านเมืองของฉันฉันก็รักแกวนบอกว่าใครก็ไม่รู้กำลังบุกรุกเข้ามายึดบ้านเมืองของเราอย่างนี้ถ้าฉันเป็นคารวาสฉันก็ต้องคิดต่อสู้ที่จะหนีเป็นไม่มีจะเป็นตายก็ให้รู้กันไปที่จะยอมเขาง่ายๆนั้นเห็นจะไม่ได้แต่บังเอิญฉันเป็นพระก็จนใจเพราะจะไปสู้รบกับใครก็ไม่ได้แต่นั่นแหละแกวนเมื่อฉันเป็นพระวัดไผ่แดงฉันก็จะอยู่ที่วัดนี้ไม่ยอมหนีไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวถ้าต่อไปไผ่แดงและบ้านเมืองของเราจะต้องตกเป็นของคนอื่นถึงฉันเป็นคารวาสหรือเป็นพระฉันก็แทบไม่อยากมีชีวิตอยู่เสียแล้วแต่ถ้าต่อไปศาสนาจะหมดสิ้นลงจริงอย่างแกวนว่าฉันก็ยอมตายทั้งเป็นพระดีกว่าที่จะสึกฉันจะอยู่ไปอย่างนี้และถ้าฉันจะเป็นพระองค์สุดท้ายที่ได้อยู่สื่อพระศาสนาของพระบรมครูของฉันฉันก็จะตายตาหลับใครจะเอาฉันไปแขวนคอหรือว่าไปทิ้งที่ไหนก็ตามใจคนเราเกิดมาก็ตายหนเดียวแต่เราทุกคนถ้าใครเลือกตายด้วยวิธีที่ตนอยากตายคนนั้นก็นับว่าเคราะห์ดีอยู่และยิ่งได้เห็นว่าแกวนเทียมและสายกับคนอื่นๆยังเมตตาฉันอยู่อุตส่าห์มาเตือนอย่างนี้ฉันก็พอใจแล้วตายก็ช่างมันพวกเราไม่ได้มาฟังเทศแกวนร้องขึ้นด้วยความไม่พอใจแล้วก็หันไปบอกพวกพ้องอ้าวพวกเราถ้าพูดกันดีๆไม่เชื่อก็ต้องใช้กำลังปล้ำเอาจีวรออกจากตัวสมภารเดี๋ยวนี้เลยแล้วเอากางเกงให้นุ่งเสร็จแล้วก็เอาตัวมัดกับเรือปล่อยเรือให้ลอยตามน้ำไปแต่ในขณะนั้นเจ้าเทียมก็ได้พูดสอดขึ้นมาช้าก่อนพี่แกวนฉันฟังสมภารพูดแล้วก็ชักลังเลเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่บ้านเมืองของใครใครก็รักแล้วไอ้ที่กำลังยกทัพเข้ามานี่จะเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้ข้างฝ่ายเจ้าซ้อนซึ่งไม่ได้ปริปากพูดเลยตั้งแต่มาถึงเจ้าซ้อนก็เอ่ยขึ้นบ้างว่าฉันก็มาด้วยเรื่องนี้แหละเจ้าซ้อนเล่าว่าพอออกมาจากบ้านในแกวนเจ้าซ้อนก็ตรงไปที่บ้านกำนันเพราะว่าสงสัยจริงๆเกรงว่าเจ้าถมเนี่ยจะฟังผิดเพราะว่าปกติเจ้าถมเป็นคนบ้าๆบอๆในสายตาของเพื่อนๆพอไปถึงบ้านกำนัน
จ้าซอนก็จอดเรือฟังวิทยุที่กำนันเปิดเพราะว่าตอนนั้นยังไม่เลิกพอฟังแล้วก็รู้สึกใจคอไม่ดีเหมือนกันมีเสียงปืนใหญ่ปืนเล็กลูกระเบิดอะไรต่อมิอะไรคนที่ภาควิทยุนั้นก็พูดละล่ำละลักเสียงแต่ว่ารุกเข้ามาแล้วบุกเข้ามาแล้วไอ้ฉันก็เชื่อคอยตามไปจนก่อนวิทยุจะเลิกนั่นแหละเขาจึงประกาศออกมาว่าที่นั่นสถานีวิทยุท่อเท่านั้นเองฉันก็เลยโล่งใจจะว่าไอ้ถมมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาพูดอย่างตกอกตกใจเหมือนกับของจริงพอฉันรู้เรื่องก็รีบออกจ้ำเรือไปบอกพี่แกวนที่บ้านไปถึงเห็นพี่แกวนไม่อยู่ก็เลยตามมาที่วัดนึกว่าคงอยู่ที่นี่เสียงเจ้าเทียมและเจ้าสายถอนหายใจอย่างโล่งอกแกวนกันกำจรลุกขึ้นยืนเหยียดตัวตรงก่อนจะกล่าวว่าก็แล้วกันไปสิ่งที่ผ่านมามันเป็นสัญญาณประไลของพวกชนชั้นในทุนและปฏิกิริยาที่จะต้องมาถึงสักวันหนึ่งสมภารจำไว้ให้ดีนะคราวหน้าเราจะไม่มีการตักเตือนแกวนพูดแล้วก็เดินนำพวกพ้องลงจากกุฏิหายไปในความมืดสมภารกลางมองดูเพื่อนรักอย่างเอ็นดูแล้วก็พูดตะโกนตามไปว่านี่แกวนว่างๆบอกเจ้าถมมาหาฉันหน่อยคืนวันนั้นไอ้ถมคนเดียวไม่ได้มาไม่รู้ว่ามันหายตัวไปไหนแต่เจ้าถมก็ไม่ได้มาหาสมภารอีกหลายวันเพราะคืนวันนั้นเองในขณะที่เจ้าถมกำลังหลับอยู่ที่บ้านก็ปรากฏว่ามีชายชะกันกลุ่มหนึ่งบุกรุกเข้าไปซ้อมเอาถึงที่นอนทำเอาเจ้าถมฟกช้ำสะบักสะบอมไปหลายวันสมภารกลางมีหนามในอกอยู่อันหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าจะพยายามถอนมาแล้วหลายปีแต่หนามนั้นก็ยังไม่หลุดเรื่องของเรื่องก็คือบนศาลาการเปลี่ยนที่วัดไผ่แดงมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งตั้งเอาไว้สุดอาสนะสงฆ์พระองค์นั้นมีขนาดเท่าพระบูชาใหม่ๆและพระพุทธรูปองค์นี้ก็ใช้เป็นพระประธานตลอดมาในเวลาที่มีการสวดมนต์ทำบุญเลี้ยงพระบนศาลาการเปลี่ยนชาวบ้านไผ่แดงเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระเบี้ยวหรือหลวงพ่อเบี้ยวเพราะว่าใครก็ตามที่ปั้นพระพุทธรูปองค์นั้นขึ้นได้ปั้นพระพักของพระพุทธรูปองค์นี้ให้บูดเบี้ยวจนแลดูน่าเกลียดปราศจากความงามแม้แต่น้อยตั้งแต่มาบวชที่วัดไผ่แดงจนได้เป็นสมภารสมภารกลางก็ได้ใช้ความพยายามตลอดมาในการที่จะทำให้ตาของท่านคุ้นกับพระเบี้ยวแต่แม้เวลาได้ล่วงเลยมานานแล้วสมภารกลางก็หาได้สามารถกระทำตนให้คุ้นกับพระเบี้ยวได้ไม่ว่าจะทางสายตาหรือทางใจคือไม่ว่าจะมองในแง่ไหนสมภารกลางก็เห็นว่าพระเบี้ยวนั้นน่าเกลียดน่ากลัวไม่มีทางที่จะช่วยเจริญศรัทธาปสาทะได้เลยตั้งแต่ได้บวชเป็นพระมาสมภารกลางก็ได้เคยเห็นพระพุทธรูปมาแล้วนักต่อนักบางองค์สมภารกลางก็เห็นว่างามจับอกจับใจดูไม่รู้เบื่อบางองค์สมภารก็เห็นว่าไม่งามจะเป็นเพราะฝีมือช่างหยาบไปบ้างหรือช่างผู้ปั้นหุ่นไม่สามารถแสดงพุทธลักษณะให้ตรงกับใจของสมภารกลางได้บ้างแต่พระพุทธรูปที่สมภารกลางเคยเห็นมาทุกองค์นั้นถึงแม้ว่าบางองค์จะเห็นว่าไม่งามก็จริงแต่สมภารกลางก็ต้องยอมรับว่านายช่างผู้ปั้นผู้ออกแบบพระพุทธรูปผู้นั้นได้ใช้ศิลปะและความพยายามของตนแล้วจนสุดฝีมือหากผลที่บังเกิดนั้นอาจหย่อนไปเพราะฝีมือไม่ถึงหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเป็นเพราะสมภารกลางมีตาไม่ถึงเองแต่ข้ออ้างเหล่านี้จะนำมาใช้กับพระเบี้ยวบนศาลาการเปลี่ยนนั้นไม่ได้เลย
สมภารกลางใช้เวลาพินิจพิจารณาพระเปี้ยวมา10 กว่าปีแต่ละวันที่มองเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มความน่าเกลียดยิ่งขึ้นไปอีกใครก็ตามที่เป็นคนปั้นพระพุทธรูปนั้นขึ้นคงจะปั้นขึ้นด้วยเจตนาที่จะให้น่าเกลียดปูนที่นำมาใช้ปั้นพระพุทธรูปนั้นก็ผสมอย่างเนื้อหยาบเหมือนจะรีบทำให้เสร็จองค์พระพระกรพระหัตถ์และพระบาทนั้นพิจารณารวมกันแล้วก็ทำให้เห็นว่าถอดแบบมาจากอวัยวะของคนพิการขนาดป่วยเป็นโรคเหน็บชาอย่างแรงหรือเป็นโรคเท้าช้างส่วนดวงพระพักของหลวงพ่อเบี้ยวนั้นสมภารกลางมองทีไรก็ต้องเบือนหน้าหนีไม่ยอมรับด้วยตาหรือใจว่าใครสามารถปั้นพระพุทธรูปให้น่าเกลียดน่ากลัวได้ถึงเพียงนี้ผู้ปั้นดูเหมือนจะได้ปั้นพระพักขึ้นด้วยเจตนาที่จะทำลายจิตใจของผู้ที่ได้ประสบพบเห็นลงไปแม้แต่ผู้ที่บริบูรณ์ด้วยศรัทธายังต้องเบือนหนีแล้วผู้ที่หย่อนในศรัทธาจะรู้สึกอย่างไรพระพักของหลวงพ่อเบี้ยวหรือพระเบี้ยวนั้นเบี้ยวบูดแทบไม่เป็นหน้าคนแต่ผู้ปั้นได้แฝงความหน้าขยะแขยงเข้าไว้ในใบหน้าอย่างสมบูรณ์แทนที่พระพักจะอิ่มไปด้วยวิมุตติสุขเช่นพระพุทธรูปอื่นใบหน้าของพระเบี้ยวกลับดูเหมือนจะเต็มไปด้วยโทสะอันน่าสะพึงกลัวหลวงพ่อเบี้ยวดูเหมือนจะไล่คนให้หลีกไปให้พ้นไม่ปรารถนาให้ใครเข้าใกล้สมภารกลางได้พยายามสืบประวัติพระเบี้ยวจากผู้เฒ่าผู้แก่ในภัยแดงหลายคนแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าพระเบี้ยวมาจากไหนบอกได้แต่ว่าเคยเห็นหลวงพ่อเบี้ยวอยู่บนศาลาการเปรียญมาแต่อ้อนแต่ออกหลวงตารุ่มซึ่งเป็นพระอาวุโสในวัดไผ่แดงก็พูดเหมือนกับคนอื่นๆในไผ่แดงแต่บอกเพิ่มเติมไปอีกนิดหนึ่งว่าเคยได้ยินสมภารองค์ก่อนที่มรณภาพไปแล้วเล่าว่าพระองค์นี้มาจากสุพรรณเท่านั้นเองส่วนหลักฐานที่ปรากฏบนองค์พระก็มีเพียงรอยขูดขีดทางเบื้องพระปริศดางหรือว่าทางด้านหลังเป็นคำพออ่านออกว่าสก1116สกในที่นี้ก็คือศกหมายถึงจุลศักราชคือถ้าศกในที่นี้หมายถึงจุลศักราชนั่นเท่ากับว่าพระเบี้ยวพระพุทธรูปองค์นี้มีอายุราวๆ300 ปีแต่ความเก่าแก่ของพระเบี้ยวก็หาได้ทำให้สมภารกลางอดทนหรือว่าคุ้นชินต่อความน่าเกลียดของพระเบี้ยวได้ไหมสมภารกลางเคยบอกบุญเรียรายชาวบ้านในยามที่ข้าวปลาดีเพื่อจะสร้างพระใหม่อีกสักองค์หนึ่งเอาไว้บูชาแทนพระเบี้ยวบนศาลาการเปลี่ยนสมภารกลางคิดว่าถ้ามีพระพุทธรูปองค์ใหม่ก็จะเชิญหลวงพ่อเบี้ยวเอาไปเก็บเสียในที่ลับตาหรือมิฉะนั้นก็จะเอาไปตั้งไว้ที่โคนโพให้ผุพังไปเองแต่แผนการของสมภารกลางก็ไม่สำเร็จเพราะว่าพอชาวบ้านไผ่แดงรู้ว่าพระที่จะสร้างใหม่นั้นจะมาแทนหลวงพ่อเบี้ยวก็ไม่มีใครศรัทธาที่จะบริจาคเหตุเพราะหลวงพ่อเบี้ยวนั้นเป็นที่นับถือของชาวบ้านไผ่แดงเป็นส่วนมากพอเสร็จหน้านามีการนำหลวงพ่อเบี้ยวลงในเรือมาดขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยกิ่งไม้แล้วก็ดอกไม้มีการแห่แหนพระชักพระกันไปจนสุดบางอย่างเอิกเกริกสมภารกลางเคยพูดกับกำนันเจิมถึงลักษณะอันพิกลพิการของพระเบี้ยวแสดงความไม่เข้าใจว่าเหตุไฉนคนบางไผ่แดงจึงเลื่อมใสศรัทธาได้ถึงเพียงนั้นแต่กำนันเจิมก็ตอบว่าก็จะทำอย่างไรได้เราขอรับแต่สมภารถึงจะงามหรือไม่งามท่านก็เป็นพระอยู่ที่ภายแดงนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเขาเคยกราบไหว้กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย
เขาก็ต้องนับถือของเขาถ้าได้ชักเอาหลวงพ่อเบี้ยวออกไปทั่วบางเขาก็เชื่อว่าข้าวกล้านาดำจะบริบูรณ์จะไปห้ามไม่ให้เขานับถือได้ยังไงคำอธิบายของกำนันเจิมไม่ได้ทำให้สมภารกลางสบายใจขึ้นเลยเพราะว่าในงานชักพระคราวที่แล้วสมภารกลางได้ยินนายแก่นแก่นกำจรผู้ซึ่งมายืนอยู่บนลานวัดพูดกับพวกพ้องของเขาว่าดูเอาเถอะสหายความเชื่อถืองมงายของมนุษย์สมัยหินที่ยังตกค้างอยู่เพราะพวกปฏิกิริยาและพวกนายทุนเก็บเอาไว้เขาไม่ต้องการให้คนฉลาดเพราะกลัวว่าคนฉลาดจะไม่ยอมให้เขาขูดรีดได้ต่อไปฉะนั้นเขาจึงต้องกดความคิดของคนไว้ให้อยู่ในระดับต่ำแม้แต่รูปเคารพที่ขาดคุณค่าแห่งศิลปะโดยสิ้นเชิงเขาก็ยังเอามาให้คนนับถือบูชาดูเถอะสหายเขาเหยียดหยามและเหยียบย่ำชนชั้นเราแม้แต่ในทางศิลปะและในทัศนะแห่งความงามแม้แต่สิทธารถะซึ่งเขาอ้างว่าเขานับถือเขาก็ยังปั้นรูปเสียให้อัปลักษณ์เพราะเขานึกว่าเราเนี่ยไม่มีตาจะดูและต้องเชื่อเขาอย่างงมงายตลอดไปคำพูดของแก่นแก่นกำจรทำให้สมภารกลางเจ็บร้าวอยู่ในหัวใจเพราะคำพูดนั้นจะสะกิดแผลเก่าของสมภารสมภารยิ่งดูรูปอัปลักษณ์ของพระเบี้ยวแล้วก็ยิ่งเห็นตามคำพูดนั้นบังเกิดความละอายที่ตนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในงานแห่พระเบี้ยวทุกปีไปในขณะที่พูดถึงนี้ก็เป็นเวลาอีก 7-8 วันก่อนจะมีงานชักพระประจำปีของไผ่แดงสมภารกลางนึกถึงงานที่จะมีอีกก็ให้กระวนกระวายใจและเมื่อไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครสมภารกลางก็หันหน้าเข้าโบสถ์สมภารกลางจะไปปรึกษาหารือกับหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์อย่างไรอดใจรอฟังช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสรุปว่าไอ้ถมนี่ถูกใครตืบเนี่ยคิดว่าน่าจะพวกกันเลยแหละครับฟังไม่ได้สับกฐินสามัคคีโดนหลายคนลงขันเลยคราวนี้หารกันคนละเท้าสองเท้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อค่ะว่าคราวนี้สมภารกลางเนี่ยจะไปปรึกษาหารือพระประธานว่าอย่างไรนะคะครับดูเหมือนว่านี่จะเป็นเรื่องที่คิดตรงกันใช่ระหว่างกลางสมภารกลางกับเจ้าแก่นคือมองเห็นว่าโอ้โหพระองค์นี้เนี่ยดูถูกกันชัดๆเลยใช่ทำไมถึงได้บูดเบี้ยวอัปลักษณ์ถึงขนาดนี้นี่คือเรื่องไผ่แดงนวนิยายที่เป็นบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งเป็นนวนิยายที่เขียนขึ้นเพื่อที่จะเสียดสีสังคมแล้วก็การเมืองในยุคที่มีนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วก็มีคำว่าชนชั้นนายทุนชนชั้นกรรมาชีพชนชั้นศักดินายาพิษซึ่งหมายถึงศาสนานะคะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณ80กว่าปีที่แล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชประพันธ์นวนิยายเรื่องนี้ในปี2497ค่ะก็นับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะก็60กว่าปีเนาะพี่67ปีครับแต่ว่าเรื่องบางเรื่องไม่มีล้าสมัยนะคะครับเหมือนอย่างที่เราเคยหยิบยกเรื่อง Animal Farm เอามาเล่าให้ฟังกันอันนี้ก็เก่าเหมือนกันจอร์จออร์เวลบริบทเดียวกันเลยคือพอฟังแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุ้นๆใช่อันนั้นก็คุ้นๆอันนี้ก็คุ้นๆแต่ว่าอันนี้เป็นบริบทแบบไทยๆครับนะคะ
ุณผู้ฟังที่ติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ถ้าอยากที่จะแลกเปลี่ยนแนะนำติชมหรือว่าเสนอเรื่องใหม่ติดต่อกันได้3ช่องทางค่ะกับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับใน YouTube ตอนนี้เป็นเรื่องสยามคือบ้านของเรานะคะครับผมก็เป็นเรื่องย้อนยุคเหมือนกันฟังแล้วฟินค่ะเรื่องนี้ฟังแล้วมีความสุขเพลินสบายใจนะคะครับเหมือนกับได้ท่องเที่ยวไปในสมัยประมาณรัชกาลที่5ครับผมแล้วก็สำหรับไผ่แดงนี่ถ้าอยากให้ลง YouTube ก็อดใจรอสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะจัดลง YouTube ให้แน่นอนนะครับแต่ว่าอดใจรอสักแป๊บนึงแล้วก็สำหรับถ้าอยากจะฟังไผ่แดงนะครับตอนนี้แนะนำเลยมาฟังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast กันก่อนได้เลยแล้วก็ถ้าไม่สะดวกทาง2ช่องทางแรกยังมีทาง Spotify ยังมีทาง Podbean แล้วก็ยังมีทาง Google Podcast นะครับเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในโบสถ์กันเลยนะคะครับดูเหมือนว่าสมภารกลางจะมีเรื่องหนักอกหนักใจปรึกษาพระประธานอีกแล้วอัดอั้นตันใจนะคะคือในชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีอยู่บางเรื่องซึ่งมันติดอยู่ในใจแล้วก็มันเหมือนกับว่าปรึกษาใครไม่ได้แล้วก็มันรบกวนจิตใจเหลือเกินครับเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะแก้หรือว่าจัดการไปได้สักทียังคงมีให้เห็นแบบตำตาตำใจสมภารกลางซึ่งเป็นพระก็มีค่ะครับก็คือเรื่องพระเบี้ยวเพราะฉะนั้นติดตามกันเลยว่าจะไปบ่นอะไรกับหลวงพ่อพระประธานอีกหลวงพ่อครับหลวงพ่อช่วยเป็นสติปัญญาให้ผมทีครับกระผมจะทำอย่างไรดีกับพระเบี้ยวหลวงพ่อไม่รำคาญบ้างหรอครับที่มีพระพุทธรูปน่าเกลียดถึงเพียงนี้และคำที่คนเขาเรียกพระเบี้ยวก็ขาดความเคารพเสียแล้วผมฟังทีไรก็แสลงใจนักผมไม่อยากให้ใครเข้ามาเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระเบี้ยวพระบูดเลยเป็นความสัตย์จริงๆก็ชาวบ้านเขานับถือของเขาดีอยู่แล้วไม่ใช่เราสมภารหลวงพ่อพระประธานก็ถามขึ้นในขณะที่สมภารกลางก็โครงหัวก็นั่นนะสิครับหลวงพ่อผมหนักใจอีตอนนี้แหละเมื่อพระพุทธรูปนั้นน่าเกลียดแต่เขายังนับถือก็แปลว่าเขายังเชื่อถืองมงายหลับหูหลับตานับถือไปอย่างนั้นสักแต่ว่าเป็นพระก็นับถือไม่มีทางจะมองเห็นธรรมผมเป็นสมภารก็ต้องเกี่ยวข้องกับงานชักพระด้วยทุกทียิ่งทำไปก็ยิ่งละอายเหมือนกับว่าผมไปช่วยให้เขาเชื่อถืองมงายขึ้นไปอีกสมภารนี่เอาใจยากจริงถ้าหากว่าคนเขาเลือกนับถือแต่พระงามๆเท่านั้นล่ะก็สมภารจะว่าเขานับถือถูกไม่งมงายอย่างนั้นเหรอก็ไม่เชิงอย่างนั้นหรอกครับหลวงพ่อแต่ว่าผมเห็นว่ายังดีความงามที่แท้นั้นไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรือว่ารูปร่างสังขารหรอกสมภารหลวงพ่ออธิบายว่ารูปสังขารนั้นมีแต่จะทรุดโทรมผุพังลงไปในที่สุดก็จะต้องตายล้มถมดินหรือกลายเป็นเท่าฐานเมื่อสังขารภายนอกเกิดขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ในที่สุดก็ต้องสลายตัวกลับกลายไปเป็นดินน้ำลมไฟเท่านั้นจะมาประกอบกันอยู่อย่างยั่งยืนนั้นไม่ได้แต่ความงามที่แท้จริงนั้นไม่ตายสลายไปพร้อมกับรูปสังขารที่เป็นวัตถุสมภารอย่าพลอยเป็นนักวัตถุนิยมอย่างนายแกวนไปหน่อยเลยถ้านับถือวัตถุวัตถุนั่นเองจะทำให้เกิดทุกข์หลวงพ่อบอกว่าเพราะบางทีวัตถุนั้นก็ไม่ถูกใจแต่ถ้าวัตถุอะไรที่ถูกใจก็ไม่รู้จักพอสมภารกลางก็จะต้องทุกข์อีกพระพุทธเจ้ามิได้งดงามด้วยวัตถุแต่งดงามเปล่งปลั่งหาอะไรเทียบมิได้ด้วยธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นยั่งยืน
ไม่มีเน่าเปื่อยผุพังและจะอยู่ตลอดไปแม้ว่าวัตถุทั้งหลายที่คนเคารพนับถือนั้นจะสลายตัวเป็นพัดมัทุลีไปหมดแล้วก็ตามสมภารจะไปเดือดร้อนทำไมเมื่อใครก็ไม่รู้เอารูปปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าอย่างปุปะน่าเกลียดเพราะคนที่เขาลงกราบไหว้พระพุทธรูปนั้นเขาไม่ได้ไหว้รูปปั้นซะหน่อยเขาไหว้ทำอันงามประเสริฐหาที่เปรียบไม่ได้ของพระพุทธเจ้าท่านต่างหากสาธุสมภารกลางประนมมือตอบหลวงพ่อไปแกนๆเพราะไม่รู้ว่าจะโต้ตอบอย่างไรอีกต่อมาอีก2วันสมภารกลางก็ให้คนไปตามตัวกำนันเจิมมาที่วัดเพื่อที่จะตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานแห่พระประจำปีปีนี้ฉันกล่าวว่าจะทำให้คลื้นๆซะหน่อยกับนั้นโอ้ดีสิครับท่านสมภารอยากจะทำอะไรบ้างล่ะครับสมภารกลางบอกว่าปีนี้ตั้งใจจะแห่หลวงพ่อเบี้ยวแห่ทางน้ำไปจนสุดบางอย่างเคยแต่ขากลับตั้งใจจะแห่ท่านกลับทางบกตัดทุ่งวกกลับมาเข้าทางด้านหลังวัดเอจะดีหรอครับท่านสมภารที่เคยทำกันมาก็แห่ไปแล้วก็แห่กลับทางน้ำทุกปีเฮ้ยกำนันกำนันก็ทำตัวเป็นคนล้าสมัยไปได้เดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเสมอแหละศาสนาก็ต้องก้าวหน้าไปบ้างจะหยุดอยู่กับที่ได้ยังไงกันเฮ้ยแต่ทางบกมันไกลอยู่นะครับท่านสมภารกว่าจะหามพระกลับมาถึงวัดได้จะไม่เหนื่อยกันแย่หรอครับก็ใครบอกว่าจะให้คนหามพระกลับกันเล่ากับนันฉันอยากจะขอยืมเกวียนกำนันสักวันหนึ่งกำนันช่วยหาทางมะพร้าวมัดเข้าสองข้างให้งดงามหน่อยเอากระดานสัก3แผ่นผูกกลางเป็นฐานพระให้สูงๆแล้วก็ให้ไอ้จิบลูกชายกำนันมันขับไปรอฉันอยู่ที่ชายตะลิงสุดบางพอฉันแห่พระทั้งเรือไปถึงนั่นแล้วฉันก็จะเชิญพระขึ้นเกวียนเอาเชือกมัดฐานไว้กับกระดานให้แน่นดีแล้วก็แห่กลับเท่านั้นเองใครอยากแห่พระทางบกก็เดินกันมาไม่ต้องหาบต้องหามอะไรสนุกดีซะอีกพอกำนันเจิมตกลงรับคำลงเรือกลับบ้านไปแล้วสมภารกลางก็หายใจอย่างโล่งอกก่อนที่จะนัดกำนันเจิมให้มาเจอกันสมภารได้พิจารณาลูกคลำหลวงพ่อเบี้ยวดูแล้วอย่างถี่ถ้วนเห็นว่าเนื้อปูนที่ใช้ปั้นนั้นเปื่อยจนเกือบจะยุ่ยเป็นดินสอพองอยู่แล้วด้วยความเก่าแก่ถ้าหากหลวงพ่อเบี้ยวได้ขึ้นเกวียนแล้วก็แล่นข้ามคันนามาได้รับความกระเทือนอย่างแรงๆสัก 2-3 หนบางทีปูนที่ปั้นหลวงพ่อเบี้ยวก็น่าที่จะสลายตัวกลายเป็นพัดมัทุรีหรือว่าเป็นฝุ่นละอองไปจริงอย่างที่หลวงพ่อพระประธานว่าปัญหาคับอกคับใจของสมภารกลางก็จะหมดไปเองต่อไปถ้าใครอยากจะแห่พระอีกในไผ่แดงนี้คราวนี้ล่ะสมภารก็จะรับเป็นธุระหาพระงามๆมาให้แห่เองความคิดเหล่านี้ทำให้สมภารกลางเบาใจขึ้นเป็นกองด้วยเหตุนี้พอถึงวันชักพระคนบางไผ่แดงที่ลงเรือมารออยู่หน้าวัดจึงสังเกตได้ว่าสมภารกลางรื่นเริงมากกว่าที่เคยเป็นคนที่มาชักพระทางเรือปีนี้น้อยกว่าปีก่อนๆเพราะว่าส่วนมากไปคอยแห่พระเสียทางบกเพราะว่าการแห่พระทางบกเป็นของใหม่คนไผ่แดงยังไม่เคยทำมาก่อนสมภารกลางนั่งเรือไปกับหลวงพ่อเบี้ยวจนสุดบางท่ามกลางเสียงสวนเสเฮฮาของชาวบ้านที่พายเรือมาชักพระพอถึงชายตะลิ่งที่นัดเอาไว้เจ้าจิบลูกชายคนโตของกำนันเจิมก็เอาเกวียนเทียมควายเผือกทั้งสองตัวมารออยู่แล้ว
แล้วก็แวดล้อมไปด้วยผู้คนอีกมากในหมู่คนนั้นก็มีนายแก่นแก่นกำจรแล้วก็พวกพ้องมายืนคอยดูอยู่ด้วยวันนี้กำนันเจิมแต่งเกวียนเสียงงดงามประดับประดาสองข้างด้วยทางมะพร้าวและต้นกล้วยอ้อยมีการผูกผ้าเขียวผ้าแดงอย่างน่าดูแม้แต่เขากวายที่เทียมเกวียนกำนันก็เอาผ้าสีชมพูผูกไว้อย่างหรูหราสมภารกลางเรียกคนหนุ่มหลายคนให้ช่วยกันยกพระเบี้ยวจากเรือไปขึ้นเกวียนพอตั้งพระบนกระดานที่กำนันผูกเตรียมไว้สมภารก็เอาเชือกมัดหลวงพ่อเบี้ยวตั้งแต่หน้าตักลงไปให้ติดแน่นกับกระดานลองเขย่าดูมีให้โครงเครงได้เสร็จแล้วสมภารก็สั่งลูกศิษย์ให้ขึ้นยืนกั้นกรดหลวงพ่อเบี้ยวตัวสมภารเองก็โหนตัวขึ้นไปยืนอยู่ท้ายเกวียนแล้วก็บอกให้เจ้าจิบขับเกวียนออกเดินมุ่งไปยังวัดคนที่มาชุมนุมอยู่ก็เดินตามกันมาตอนแรกๆเจ้าจิบก็ขับเกวียนช้าๆพอเกวียนข้ามคณาทีหนึ่งสมภารกลางก็จับตาดูอยู่ที่หลวงพ่อเบี้ยวแต่ความกระเทือนเพียงเท่านั้นไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นหลวงพ่อเบี้ยวยังอยู่ในสภาพปกติพอหนักเข้าสมภารกลางก็อดรนทนไม่ไหวร้องบอกเจ้าจิบให้ตีควายให้ออกวิ่งเจ้าจิบเหลียวมามองหน้าสมภารอย่างขบขันแก้มสนุกแล้วก็ลงไม้ไปบนหลังควายเกวียนนั้นก็ออกวิ่งไปโดยเร็วสมภารกลางต้องเอามือยึดเกวียนเอาไว้แน่นเพราะว่าขณะนั้นมีความกระเทือนอย่างแรงทีนี้พอเกวียนข้ามคณาอีกโครมเดียวสมภารก็ดีใจแทบจะลิงโลดเพราะว่าปูนที่ปั้นหลวงพ่อเบี้ยวนั้นเกิดแตกกระจายเหมือนถูกใครทุบเป็นฝุ่นฟุ้งไปหมดจนมองอะไรไม่ถนัดเพราะว่าวัตถุประสงค์ที่อัญเชิญหลวงพ่อเบี้ยวให้ขึ้นเกวียนแล้วก็แห่มาทางบกเพราะรู้ว่าทางขรุขระแล้วก็คาดหวังที่จะให้หลวงพ่อเบี้ยวเนี่ยเหมือนกับว่าเสียหายผุพังจะได้เป็นเหตุหาพระใหม่มาเสียทีและเมื่อเป็นเช่นนั้นจริงๆเจ้าจิบเหลียวมาดูองค์พระอย่างตกใจเมื่อเห็นว่าปูนที่ปั้นหลวงพ่อแตกกระจายเจ้าจิบรีบรั้งควายให้หยุดคนที่ตามมาก็วิ่งมาล้อมรอบเกวียนทางฝ่ายของสมภารกลางยืนเกาะท้ายเกวียนดูมองมายังที่ตั้งพระด้วยความตกตะลึงพรึงเพริดตอนนี้หลวงพ่อเบี้ยวแตกสลายไปหมดแล้วแต่บนแผ่นกระดานที่มัดเอาไว้กลางเกวียนนั้นกลับมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งตั้งอยู่พระพุทธรูปองค์นั้นเป็นพระสมาธิหล่อด้วยนาคเปล่งปลั่งงามบริสุทธิ์สมภารมองดูปราดเดียวก็รู้ว่าพระพุทธรูปที่ซ่อนอยู่ข้างในพระปูนมาเป็นเวลา300ปีนั้นหาค่ามิได้เสียงคนที่มุงดูอยู่นั้นร้องอุทานด้วยความตื่นเต้นบางก็ร้องตะโกนบอกกันให้มาดูเสียงยายแก่คนหนึ่งตะโกนอย่างลืมตัวว่าเจ้าข้าเอ้ยพระปาฏิหาริย์พระปาฏิหาริย์เจ้าข้าเอ้ยปาฏิหาริย์อะไรกันบ้าไปได้สมภารกลางร้องตะโกนกลบเสียงยายแก่อย่างหัวเสียแล้วก็ซุดตัวลงกราบสามหนที่หน้าพระหากผู้ใดใช้ความสังเกตก็จะเห็นได้ว่าสมภารกราบเศษปูนที่เคยประกอบกันเป็นหลวงพ่อเบี้ยวนั้นมากกว่าหลวงพ่อเบี้ยวครับหลวงพ่อสมภารกลางพูดด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถเก็บเอาไว้ในใจได้ในขณะที่มือก็ค่อยๆกอบเก็บเศษปูนที่ร่วงหล่นขึ้นมาทีละชิ้นทีละชิ้นอย่างทนุถนอมผมจะปั้นหลวงพ่อขึ้นไปด้วยมือของผมเองผมจะเอาเศษปูนนี้ประติดประต่อกลับให้บริบูรณ์จงได้ถึงแม้จะต้องใช้เวลากี่สิบปีก็ตาม
สมภารกลางประกาศกับตัวเองว่าที่ผ่านมาหลวงพ่อเบี้ยวได้ช่วยปกป้องคุ้มครองพระพุทธรูปสมาธิที่งดงามนี้เอาไว้ถึง300ปีมีให้ข้าศึกศัตรูมาปล้นมาทำลายสมภารกลางรู้แล้วว่าคนที่ปั้นหลวงพ่อเบี้ยวนั้นเจตนาปั้นเสียให้น่าเกลียดเพื่อไม่ให้ข้าศึกศัตรูเฉลียวใจถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะแตกไปแล้วในสมัยนั้นพระศาสนาจะทรุดโทรมเศร้าหมองแต่หลวงพ่อก็กำบังพระพุทธรูปที่งามบริสุทธิ์ให้พ้นมือศัตรูพ้นมือโจรแล้วก็อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อเบี้ยวครับผมจะต้องสร้างหลวงพ่อใหม่ให้จงได้นี่คือความตั้งใจของสมภารกลางเหตุเพราะเห็นว่าหลวงพ่อเบี้ยวได้ป้องกันของมีค่าในพระศาสนาไว้ให้พ้นมือข้าศึกที่รุกรานบ้านเมืองไทยและก็ซุกซ่อนมาไว้ได้ตั้ง300ปีแต่ต่อไปนี้ใครเล่าจะได้คุ้มกันพระพุทธรูปนาคอันมีค่านี้ให้พ้นมือศัตรูฝูงใหม่ที่กำลังจะบุกรุกเข้ามาใครเล่าจะป้องกันพระศาสนาให้พ้นจากการถูกเหยียบย่ำทำลายใครเล่าจะคุ้มกันคนในพระศาสนาให้พ้นเงื้อมือโจรที่จะมาปล้นศาสนาปล้นธรรมปล้นจิตใจมนุษย์หรือว่าวันนี้หลวงพ่อจะแสดงนิมิตให้ปรากฏแก่ตาให้คนทั้งปวงแลเห็นว่าพระศาสนานั้นจะยังคงประดิษฐานอยู่ไม่มีใครรุกล้ำมาถึงไผ่แดงหรือถ้าหากว่ามีศัตรูรุกรานเข้ามาจริงชาวบ้านไผ่แดงนี้จะช่วยกันต่อสู้ป้องกันพระพุทธรูปองค์นี้และป้องกันพระศาสนาไว้ด้วยกำลังศรัทธากำลังกายด้วยเหตุนี้หรือหลวงพ่อจึงไม่คุ้มกันกำบังพระพุทธรูปอันงามบริสุทธิ์นี้ไว้อีกต่อไปในขณะนั้นเจ้าถมซึ่งยืนดูปรากฏการณ์นี้อยู่ในฝูงคนก็หันหน้าไปถามแก่นแก่นกำจรว่าสมภารแกพูดอะไรของแกนะพี่แก่นแกหมายความว่าอะไรฉันไม่เห็นเข้าใจเลยเหลวไหลไม่เป็นสาระความเพ้อฝันของนักบวชเท่านั้นแหละเหลวไหลทั้งเพจะไปสนใจเลยถมสรุปว่าหลวงพ่อเบี้ยวจงใจที่จะให้เป็นเช่นนั้นนะคะครับคือถ้าเกิดว่าเคยอ่านประวัติศาสตร์ก็จะพบว่าวิธีการนี้เนี่ยได้ช่วยป้องกันรักษาพระพุทธรูปงามๆหลายองค์เอาไว้ใช่เพราะถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นวัตถุที่มีค่าเดี๋ยวจะก็จะต้องสูญหายใช่ไม่พ้นมือขโมยไม่พ้นมือโจรนะคะครับสำหรับตอนต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะจะมาแนวไหนครับเนี่ยเดาไม่ถูกเลยความรักแห่งเสรีชนไม่มีพรมแดนแน่ถึงแม้ว่าจะมีความรักนะคะมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็เป็นความรักของเสรีชนครับยังไม่ทิ้งอุดมการณ์ค่ะใช่ติดตามกันต่อตอนหน้านะคะว่าความรักแห่งเสรีชนไม่มีพรมแดนเนี่ยเป็นความรักที่เกิดขึ้นกับใครผู้หญิงเป็นใครผู้ชายเป็นใครและเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาขึ้นตรงไหนเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีเรื่องโรแมนติกหรือว่าไม่มีเรื่องหวานๆนะคะมีนะคะมีครับโหมาทุกรสจริงนี่คือนวนิยายไผ่แดงค่ะบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งทางรายการห้องสมุดหลังไมค์ก็ต้องขอขอบคุณทางสถาบันคึกฤทธิ์นะคะที่อนุญาตให้เรานำนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยมาถ่ายทอดทางห้องสมุดหลังไมค์อย่างถูกต้องค่ะก็ติดตามกันได้ในหลายๆช่องทางนะคะครับผมทั้งทางแฟนเพจไม่ใช่สิทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็ทาง Spotify Google Podcast Podbean ส่วนทาง YouTube ก็อดใจรอสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวตามไปทันทีแน่นอนแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าต้องการจะติดต่อพูดคุยกันก็ส่งข้อความมาทักกันได้ค่ะ3ช่องทางค่ะครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับ
แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง